วันที่4มีนาคมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียถึงผลโพลประเมินผลงานรัฐบาล6เดือนให้สอบผ่านว่าภารกิจมีอีกเยอะก็ต้องทำต่อไปและระหว่างนั่งรถมาที่สุวรรณภูมิก็ได้โทรศัพท์สั่งงานเรื่องความมั่นคงชายแดนเรื่องไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้อนุมัติงบกลางเพื่อจ้างบุคลากรเพิ่มในการเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านตำหนิผลงานรัฐบาลนายเศรษฐาบอกว่าขอให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์บางเรื่องต้องทำไปก่อนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยในวันที่15หรือ16มีนาคมนี้จะแถลงผลงานครบรอบ6เดือนเพื่อชี้แจงถึงผลงานหลังเดินทางไปต่างประเทศการเชิญชวนนักธุรกิจมาลงทุนในไทยว่าสำเร็จไปถึงขั้นตอนไหนพอได้รับเสียงสะท้อนว่าไปต่างประเทศยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมจึงถือโอกาสที่จะชี้แจงให้ทราบหากมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนขอให้บอกมาหากทำให้ได้ก็จะทำเพราะไม่อยากถูกต่อว่าโดยไม่มีความจริงและเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องชี้แจงถ้ายังทำไม่ดีพอก็ขอให้บอกมาจะพยายามปรับปรุงในหลายด้านอย่างที่เคยบอกว่าการลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนพบกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือและยังมีอีกหลายภาคส่วนที่ยังไม่ได้ลงไปอย่างเช่นชุมชนแออัดในกทมโดยให้ทีมงานจัดตารางอยู่ว่าจะไปเมื่อไหร่ไปจุดไหนเวลานี้ภารกิจเยอะปัญหาก็เยอะต้องแก้ไขกันไปเพราะเวลามีอยู่เท่านี้ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าฝ่ายค้านจะไม่ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมนี้ว่าก็คงเป็นไปตามนั้นส่วนหน้าที่ของรัฐบาลมีอะไรก็ต้องทำนอกจากนั้นตนก็ได้ย้ำไปกับรัฐมนตรีเรื่องการไปตอบกระทู้ต่างๆว่าต้องให้ความสำคัญด้วยมอบหมายถ้ามีภารกิจก็ให้มอบหมายกันต่อๆไปแต่ถ้าเป็นไปได้ขอให้ไปตอบด้วยตนเองแต่เรื่องการตอบกระทู้ถามสดก็มีระยะเวลาในการแจ้งให้รัฐมนตรีทราบบางทีแจ้งเร็วหรือช้าเกินไปเวลาไม่มีก็ได้บอกรัฐมนตรีว่าไม่เป็นไรแต่ต้องให้เกียรติกันทั้งสองฝ่ายเราเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อกังขาอะไรเราก็ต้องไปชี้แจงดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ